มีหลากหลายข้อมูลมากเลยตำนานของยักษ์คุก็มีอยู่หลากหลายที่มานะคะเช่นเรื่องที่เล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาลค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนยักษ์ทั้งหลายให้มีธรรมะและทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อมาก็มีเรื่องเล่าว่าท้าวเวสสุวรรณท่านทรงให้พระธรรมคุปทำหน้าที่ลาดตระเวนในดินแดนเลียบฝั่งแม่น้ำโขงจนกระทั่งมาถึงดินแดนที่น่าพิศวงแห่งหนึ่งที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีอันกว้างไกลอีกฟากฝั่งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายักษ์ธรรมคุปจึงได้พนมมือตั้งจิตอธิษฐานค่ะขอให้สถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขทำให้เกิดล่องหลุมขนาดใหญ่เป็นแหล่งในการทำการเกษตรและก็เลี้ยงสัตว์ซึ่งจากที่ไอมาในครั้งนี้ที่นี่ตอนนี้เลยเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนคำอธิษฐานของพระธรรมคุปจะเป็นจริงค่ะเป็นคณะกรรมการให้คะแนนตรงนี้นะคะทุกขบวนต้องมาเริ่มตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นเส้นแดงที่นางรำต้องอยู่ตรงนี้